นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบิ่งอีสานกับประวัติบ้านตำนานเมืองเรื่องเล่าเรื่องเราของชุมชนคนอีสานตั้งแต่ต่างบ้านจนกระทั่งได้รับยกฐานะขึ้นเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจในชุมชนหลายหม่องหลายบอนครับพี่น้องท่านผู้ชมกลับไปหอดไปถึงมาเมิดแล้วล่ะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือความเป็นมาของบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นอาจสิยังบ่ฮู้หรือว่าอาจสิฮู้แต่ก็ยังบ่กระจ่างใบบุญชะแน่นก็จังขออนุญาตหยิบยกมาเว้ามาเล่ามากล่าวเพื่อบันทึกเรื่องราวไว้สำหรับผู้เพิ่นสนใจใครฮู้เกี่ยวกับที่ไปที่มาของประวัติบ้านตำนานเมืองเมื่อนี้นำท่านผู้ชมมาที่อำเภอพนานิคมขับซึ่งเป็นท้องที่ในเขตการปกครองของจังหวัดสกลนครเมื่อปีพุทธศักราช2387พระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจ้าอยู่หัวเพิ่นได้ทรงพระกรุณาโปรดเก่าให้ยกฐานะบ้านพังพาวขึ้นเป็นเมืองพนาให้ขึ้นอยู่กับเมืองสกลนครต่อมาในปีพุทธศักราช2445ทั้งราชการก็ได้เปลี่ยนแปลงระบบระเบียบการปกครองใหม่เมืองพนานิคมก็จังได้ถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอพนานิคมขึ้นกับจังหวัดสกลนครมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับจากหลักฐานการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบต่างๆในเขตพื้นที่ซึ่งมีบันทึกหลักฐานทั้งราชการไว้เพิ่นว่าวันที่24มกราคมปีพุทธศักราช2468ได้แยกพื้นที่ตำบลวฤชภูมิตำบลป่าโหลของอำเภอพนานิคมแล้วก็ตำบลคำบอตำบลหนองลาดซึ่งเป็นพื้นที่ของอำเภอสว่างแดนดินมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอวฤชภูมิขึ้นอยู่กับอำเภอพนานิคมวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2476ได้ตั้งตำบลสว่างขึ้นโดยแยกออกมาจากตำบลพอกใหญ่ตำบลวังย่างและก็ตำบลพนาวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2482ได้โอนพื้นที่ของโมซีโมสิบโมสิบเอ็ดในขณะนั้นของตำบลพันนาไปขึ้นกับตำบลสว่างแล้วก็โอนพื้นที่โมเก่าในขณะนั้นของตำบลพันนาไปขึ้นกับตำบลไห้ยองวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2490ตั้งตำบลป่าโหลขึ้นโดยแยกออกมาจากตำบลวฤชภูมิวันที่3สิงหาคมปีพุทธศักราช2499ได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลพันนานิคมขึ้นในท้องที่บางส่วนของตำบลพันนาวันที่19มิถุนายนปีพุทธศักราช2505ได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลพังโค่นขึ้นในท้องที่บางส่วนของตำบลมวงไข่วันที่19มีนาคมปีพุทธศักราช2511แยกพื้นที่ตำบลมวงไข่ตำบลไห้ยองแล้วก็ตำบลแร่ของอำเภอพนานิคมมาจัดตั้งกิ่งอำเภอพังโค่นโดยให้ขึ้นอยู่กับอำเภอพนานิคมวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2516ตั้งตำบลหนองปิงซึ่งแยกออกมาจากตำบลหน้าในวันที่9เมษายนปีพุทธศักราช2517โอนพื้นที่ตำบลหนองปิงอำเภอพนานิคมไปขึ้นกับอำเภอวฤชภูมิวันที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2521ตั้งตำบลบะฮี่ซึ่งแยกออกมาจากตำบลสว่างวันที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2523โอนพื้นที่หมู่7
บ้านกุดน้ำใสในขณะนั้นของตำบลหน้าในไปขึ้นกับตำบลหน้ามองอำเภอกุดบากวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2528ได้ตั้งตำบลเชิงชุ่มขึ้นแยกออกมาจากตำบลสว่างวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลพนานิคมขึ้นเป็นเทศบาลตำบลพนานิคมวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2547ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านหมู่12บ้านสามแยกตำบลพอกน้อยเป็นหมู่12บ้านสามแยกสูงเนินอำเภอพนานิคมตั้งอยู่ทางด่านตอนกลางของโตจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ขังเคียงก็คือฝั่งด่านทิศเหนือติดกับอำเภอวานอนิวาสและกับพื้นที่ของอำเภออากาศอำนวยฝั่งด่านตะวันออกติดกับอำเภอนาวาพื้นที่ของจังหวัดนครพนมและกับเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองสกลนครฝั่งด่านทิศใต้ติดกับอำเภอกุดบากอำเภอนิคมน้ำอูนแล้วกับพื้นที่ของอำเภอวาริชภูมิฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบลมี123หมู่บ้านแก่ได้แก่ตำบลพนามี13หมู่บ้านตำบลช่างมิ่ง18หมู่บ้านตำบลวังง่าง10หมู่บ้านตำบลหน้าใน11หมู่บ้านตำบลพอกน้อย11หมู่บ้านตำบลสว่าง12หมู่บ้านตำบลหน้าหัวบอ15หมู่บ้านตำบลบะฮี่10หมู่บ้านตำบลไร่15หมู่บ้านตำบลเชิงชุ่ม10หมู่บ้านพระธาตุผู้เพกงดงามวัดธรรมขามร่มรื่นภาคพื้นกสิกรรมวัฒนธรรมเผ่าผู้ไทยธรรมะสดใสหลวงปู่ฝันคำขวัญของพี่น้องเจ้าอำเภอพนานิคมครับได้นำบริบทบางบริบทชุมชนของเมืองประวัติความเป็นมาของการสร้างบ้านแปลงเมืองมาเว้าสู่พี่สุนองฟังแล้วกันสิได้อำลาพระจากครับไว้พบไปพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องสวัสดีครับ